วัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกมที่มีชื่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสไลด์สปาร์คถูกดูดเข้าไปในโลกแห่งเกม EP 0นะครับนะถามว่าทำไมผมถึงต้องมาเล่น EP 0ต่อนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังเล่นไม่จบนะครับจากคลิปที่แล้วนะฮะเราเล่นจนถึงที่ว่าคอมมันระเบิดใช่ไหมแล้วคือผมตัดจบไปเลยเว้ยผมตัดจบไปใช่ป่ะแต่เอาจริงๆอ่ะมันยังไม่จบมันยังมีต่ออีกนิดนึงนะครับคือคนสร้างเนี่ยบอกว่ามันต้องเล่นถึงไอ้คำว่า to be continue นะครับนะคือถ้าเราเล่น EP 0ไม่จบเราก็จะไป EP 1ไม่ได้นะครับนะ EP 1ก็เขาก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเน่นะเนี่ยยอดคอนโด99ถึงเท่าไหร่วะ92นะครับเป็น EP 1นะซึ่งเราต้องเล่น EP 0ให้จบก่อนนะครับเราก็จะมาเล่นให้จบในคลิปนี้กันเลยนะครับซึ่งเราจะเล่นต่อจากตอนที่แล้วนะครับแล้วก็คนสร้างเนี่ยเขาแบบเขาแก้ไขด้วยนะครับแก้ไขแบบข้อผิดพลาดของเกมนี้นะครับนี่นะเขาแก้ไขเมื่อวันที่8มกราคม2561นะครับก็คือแก้ไขนู่นนี่นั่นอัปเดตอะไรแบบนี้นะครับนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับนะโอเคเราจะเล่นต่อเลยนะครับเราจะไม่เล่นใหม่นะเอาให้จบเลยนะครับโอเคมาฟึบหลังจากนั้นคุณก็ถอดลำโพงออกก็ทำให้เสียงเพลงนั้นสงบลงอ๋อผมเซฟตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยค่อยสบายหูหน่อยและต่อไปเราจะเราจะทำยังไงกับคอมพิวเตอร์ดีเนี่ยลองนั่งแก้ดูดีกว่าเผื่อจะหายได้ เดี๋ยวเผื่อมันจะหายไม่ใช่เหรอวะหลังจากนั้นผ่านไป30นาทีฟึบเจ้านั่นมันลงอะไรให้เราวะเนี่ยไม่เห็นจะแก้อะไรทั้งอย่างเลยนี่ก็นั่งแก้มาเกือบ30นาทีแล้วจะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะเกมก็ยังไม่ได้แครชคลิปก็ยังไม่ลงอีกจะทำไงดีวะเนี่ยไม่อีกอารมณ์เสียเซฟก่อนฮะโอเคเฮ้ยช่วยไม่ได้งั้นวันนี้พักไปก่อนแล้วกันไว้พรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อก็ได้แต่ว่าเจ้านั่นเคยเตือนฉันไว้นี่ว่าห้ามปิดคอมพิวเตอร์แล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะนี่ครับโอเคถึงทางเลือกนี้นะโอเคคุณจะทำไงกับคอมพิวเตอร์ของคุณต่อก็จะปิดอะดึงปลั๊กแม่งเลยนะไม่ปิดก็ได้แต่ช่วยจ่ายค่าไฟให้ด้วยนะ กดปิดคอมพิวเตอร์อย่างระวังนะคลิปที่แล้วเราเลือกไอ้ดึงปลั๊กใช่มั้ยนะครับแต่เราไม่ได้เซฟตรงที่ว่ามันระเบิดเสร็จแล้วแล้วคือเราตัดจบไปเลยอะคือเราไม่ได้กดเซฟนะครับแล้วก็ต้องมาเลือกใหม่นะครับซึ่งผมจะเลือกเอาเป็นไม่ปิดแล้วกันอ่ะโอเค เดี๋ยวเซฟก่อนนะโหเสียงเอฟเฟกต์มาแล้วเว้ยและแล้วค่ำคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโหเสียงซาวนี่มาบึ้มเลยฮะท่านผู้ชมแต่ว่ามันจริงเหรอสำหรับข้าแล้วมันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากล่ะข้าอยากรู้จักว่าเจ้าจะทนไปได้แบบนี้นานแค่ไหนกันณตอนนี้เดี๋ยวลดเสียงดีไหมเอาจริงๆอยากปิดเสียงอ่ะผมกลัวติดลิขสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวลดเลยสักสามสิบแล้วกันอ่ะณตอนนี้เวลา6 นาฬิกาเสียงนาฬิกาปลุกดังทั่วห้องเสียงอะไรดังตั้งแต่เช้าเลยอ่ะนาฬิกาปลุกเหรอแต่เดี๋ยวนะเราไม่เคยตั้งนาฬิกาปลุกเลยนะแล้วมันดังมาจากไหนวะมันดังมาจากไหนวะรู้สึกว่ามันจะดังมาจากแถวคอมพิวเตอร์แล้วนะไหนขอไปดูหน่อยสิเดี๋ยวเซฟก่อนครับเมื่อผมเดินมาดูที่คอมพิวเตอร์ของผมถึงกับต้องตกใจอย่างมากเมื่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมเปลี่ยนไปแล้วมีคำว่า loading วนไปมาพร้อมกับเสียงเพลงที่เปลี่ยนไปอีกรอบเดี๋ยวคอมพิวเตอร์กูเป็นอะไรอีกเนี่ยแล้วเพลงบ้าบอลอีกแล้วเนี่ยกูจำได้ว่าเอาลำโพงออกมาแล้วนี่แล้วมันดังขึ้นมาได้ไงวะระหว่างที่ผมกำลังตกใจกับคอมพิวเตอร์ของผมอยู่นั้นผมก็ได้ไปเจอโน้ตที่ถูกวางไว้ใกล้ๆตรงกับคอมพิวเตอร์ของผมมันยิ่งทำให้ผมตกใจมากกว่าเดิมทำให้ผมรีบเอาโน้ตนั้นขึ้นมาทันทีเดี๋ยวฟังเสียงดิไม่อยากเป
ปิดเสียงเอาตรงอ่ะกลัวติดลิขสิทธิ์มากเลยอ่ะผมไม่รู้นี่อ่ะเริ่มเข้าขั้นหลอนแล้วเดี๋ยวกูลดก่อน30อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะถ้าติดลิขสิทธิ์ก็ทำใจนะครับโอเคนี่มันโน้ตอะไรเกินน่ะมันมาจากไหนวะเมื่อคืนก่อนปิดคอมก็ไม่เห็นจะมีวางไว้เลยนี่หว่ามันเขียนไว้ว่าอะไรนะอย่างที่เราเคยคุยกันเมื่อคืนแล้วนะคุณถูกรับเลือกให้เข้าโลกใหม่แล้วเพียงคุณพิมพ์คำว่า ready ในแป้นพิมพ์ของคุณคุณก็จะเข้าสู่โลกใหม่ทันทีและผมก็จะรอรับคุณอยู่ที่นั่นแต่ถ้าคุณไม่อยากเข้ามาผมขอเตือนว่ามันจะสร้างความอันตรายให้แก่คุณแท้แน่นอน ผมจะรอคุณเข้าสู่โลกใหม่แล้วกันนะเซฟก่อนครับน่าจะเป็นโน้ตจากเจ้านั้นแน่เลยว่าแต่มันมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยและเราจะเอายังไงดีล่ะจะเชื่อมันหรือจะลองไม่สนใจดีล่ะเอ้ยเอาไงดีวะแต่อันนี้คือตัวผมเองเลยนะถามว่าเชื่อไหมผมไม่เชื่อแม่งไร้สาระว่ะเออจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีวะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วฮะคือคลิปที่แล้วเนี่ยเราไม่เชื่อเว้ยเราดึงปลั๊กคอมออกระเบิดปุ๊บเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองเชื่อมันไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะคุณได้ลองกดแป้นพิมพ์ตามที่มันบอกดูแต่ว่าไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนาโหลดก็ยังเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างแม่งหลอกกูแน่เลยเอ้าช่างมันละไปเรียนดีกว่าเสียเวลาจริงๆโอ้โหแม่งเดี๋ยวไปเรียนสายเนี่ยรถก็ติดนะครับปิดคอมแม่งน่ารำคาญแล้วคุณจะทำยังไงต่อก็ไปโรงเรียนดิครับเอ้ยปิดคอมก่อนดิบ้าอ้าวไอ้บ้าไอ้เหี้ยเอ้ากูตายเฉยเลยโอ้ยเฮ้ยเกมโอเวอร์ไม่เป็นไรเราเล่นต่อเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยังไม่ถึงคำว่าคนเดี๋ยวเฮ้ยมันยังไม่ถึงคำนั้นไม่ใช่เหรอ to be continue มันยังไม่ถึงเดี๋ยวนะเอ้าถ้าระเบิดคือเกมโอเวอร์เลยเหรอวะ what the fuckอ๋อเข้าใจแล้วคือเกมโอเวอร์ใช่ไหมเกมโอเวอร์เดี๋ยวขอเล่นใหม่ได้ปะขอเล่นใหม่แล้วกันเดี๋ยวมันต้องเล่นถึงคำว่า to be continue ใช่ไหมโอเคเราต้องเล่นให้จบครับมาไปโรงเรียนดีกว่าเออจบไม่ต้องปิดคอมอ่ะแต่มึงจ่ายค่าไฟให้กูด้วยนะผมไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับนั่นอีกต่อไปผมเลยไปโรงเรียนตามปกติทันทีอ่ะวันนี้อากาศดีจริงๆอะไรมันจะมาสร้างอันตรายได้ปัญญาอ่อนเว้ยโคตรแย่เลยเออและในขณะที่คุณกำลังเดินไปโรงเรียนอยู่นั้นคุณก็รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติได้เล็กน้อยนะครับทำไมวันนี้รู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติวันเนี้ยปกติมันจะต้องมีคนออกมาคุยกันเต็มไปหมดเลยนะแปลกจริงๆเฮ้ยหรือว่าเราจะเข้าไปสู่โลกใหม่แล้วจริงๆนะครับก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นโลกคู่ขนานหรือเปล่าไม่รู้ครับนะโลกใหม่อ่ะมันเป็นโลกใหม่เข้าใจป่ะมันไม่ใช่โลกเดิมที่เราเคยอยู่อ่ะมันอาจจะเป็นโลกที่ไม่มีคนอยู่เลยก็ได้แต่ว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยยังอยู่ปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะเอออันนี้จินตนาการผมนะระหว่างที่คุณกำลังสงสัยเรื่องผิดปกตินี้แล้วเดินไปด้วยคุณก็ได้พบกับทางลับแล้วเหมือนว่ามีใครอยู่ตรงนั้นด้วยใครวะเดี๋ยวนะทางตัวนั้นเราไม่เคยเห็นเลยนะมันมาจากไหนฟะเนี่ยเราจะลองเข้าไปดูดีหรือเปล่าหรือจะรีบไปโรงเรียนดีเพราะยังไงวันนี้ก็ไม่สายอยู่แล้วไม่สายเว้ยนะคุณจะเข้าไปในทางลับหรือไปโรงเรียนเลยชอบเผือกอ่ะขอเข้าไปดูทางลับผมจะเป็นเด็กดีเอ้ยเราเป็นเด็กดีเว้ยเป็นเด็กดีเว้ยในที่สุดคุณก็เดินมาถึงโรงเรียนได้โดยที่ไม่ออกนอกทางไปไหนเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากมายในที่สุดก็มาถึงแล้วรู้สึกว่าจะเริ่มมีคนมาเรียนแล้วรีบๆเรียนให้เสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับไปคอมพิวเตอร์คงจะหายแล้วมั้งเออมึงเอาไปเถอะคอมเครื่องนั้นอ่ะเดี๋ยวกูซื้อใหม่กูรวยนะครับแต่ถึงจะมีคนก็เถอะแต่ทำไมรู้สึกว่ามันดูแปลกๆอยู่ดีวะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็ได้เข้าไปเรียนเหมือนทุกที่อ่ะแล้วตอนนี้ก็คาบเรียนคาบสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
อย่างกับโกหกเวลาเลยเนี่ยเออเนี่ยผมชอบมากเลยโมเมนต์แบบเนี้ยคือแบบเราเรียนแป๊บๆเอ้ยแม่งเลิกเรียนแล้วเหรอวะโหโคตรดีเลยนะครับนะจะได้กลับบ้านนะครับในที่สุดก็วิชาสุดท้ายแหละวิชาศิลปะแต่เดี๋ยวนะคนอื่นให้คนอื่นให้ไปไหนหมดวะเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นหายไปไหนหมดไม่ใช่เหรอวะหรือว่ามาผิดห้องโอ้ยในขณะที่ผมกำลังจะเดินออกไปจากห้องนั้นก็ได้เจอเรื่องประหลาดเกิดขึ้นอยู่ดีๆทุกอย่างก็มืดลงแล้วก็ได้มีเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาฉันมีเกมให้คุณเล่นเลยฉันมีเกมมาให้คุณเล่นเลยนะคะเดี๋ยวอีกแล้วเหรอแล้วรอบนี้ทำไมเป็นเสียงผู้หญิงวะแต่ทำไมทุกๆอย่างมันมืดไปหมดแล้วเนี่ยแล้วแกเป็นใครฉันบอกให้คุณใจเย็นๆไงถ้าอยากใจร้อนอีกเดี๋ยวก็จับฆ่าเสียเลยโอ้โหแม่งหลอนสัตว์คุณจะทำยังไงต่อดีเอาถามกูอะใจเย็นก่อนมันต้องใจเย็นก่อนครับนะทำอะไรใจเย็นๆครับผมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจคุณก็ทำใจให้เย็นลงดีมากค่ะควบคุมอารมณ์ได้อยู่ฉันแค่จะมีเกมไม้คุณเล่นแต่ถ้าคุณเล่นผ่านได้ฉันก็จะปล่อยคุณไปแต่ถ้าไม่ผ่านแล้วก็เกมอะไรกันแต่ถ้าฉันไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นเกมง่ายๆค่ะแต่แค่ตอบคำถามเดียวถ้าตอบไม่ผ่านก็แค่ตายเองโอ้โหเย็นโลกแม่งหลอนสัตว์เดี๋ยวตายเลยเหรอไอ้บ้าแล้วใครจะไปรู้คำตอบวะถ้าแกโกงกูก็แพ้เลยดิเออจริงๆถ้าแม่งโกงเราก็ตายอ่ะไอ้ฮะคำถามง่ายๆค่ะไม่ได้ยากเลยแล้วไม่มีการโกงใดทั้งสิ้นงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่งั้นจะเสียเวลาเอานะถ้ายังช้าเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งก่อนเลยก็ได้วะมาคำถามอยู่ว่าคุณคิดว่าคนที่กำลังถามคำถามนี้หน้าตาน่ารักไหมใช่หรือไม่ใช่ไหมผมจะตอบว่าน่ารักละกันเพราะว่าเป็นการเอ้าอ๋อใช่หรือไม่ใช่ไหมโอเคผมจะตอบว่าน่ารักครับเพราะว่าเป็นการรักษาน้ำใจนะเขาถามมาเอิญเฮ้ยเธอเราน่ารักไหมก็ตอบไปครับว่าน่ารักนะเป็นการรักษาน้ำใจเออไปตอบถูกตัวยินดีเลยค่ะวันนี้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าช่วยส่งคุณกลับไปเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวแล้วคุณคือใครในขณะที่คุณกำลังถามต่อไปนั้นก็มีแสงวาบขึ้นมาและคุณรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ในห้องศิลปะเหมือนเดิมแล้วนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแปลกๆไปหมดเลยอ่ะแล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ยผมเลยหันไปมองนาฬิกาในห้องณตอนนี้เป็นเวลา 16:25 นนี่มันเลิกเรียนแล้วนี่หว่าต้องรีบกลับบ้านแล้วอ้อกลับไปแคสเกมเว้ยผมเลยรีบวิ่งออกจากห้องศิลปะทันทีและก็ได้อะไรวะและก็ได้รีบวิ่งออกจากโรงเรียนทันทีในขณะที่คุณวิ่งกลับบ้านอยู่นั้นก็ได้คิดอะไรขึ้นมาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้มันต้องเป็นเพราะไอ้เจ้านั่นแน่เลยเราต้องรีบกลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยให้แลบเฉยเลยนะในระหว่างที่คุณกำลังรีบกลับบ้านนั้นก็เหมือนจะเจอเหตุการณ์เดจาวูอีกครั้งอ้าวแม่งเดจาวูก็มาปะเฮ้ยไอคนที่เดินอยู่อะถ้าไม่หลบกูจะชนนะเว้ยรถมันแรงโอเพ่นมาไอฮะแรงค้างโอเพ่นมาคนจะแข่งรถมาเดินเลยขวางทางไปเดินที่อื่นไปอีกแล้วเหรอเป็นแบบเมื่อวานเลยแต่กูไม่มีเวลามาเล่นกับแกหรอกนะเว้ยกูต้องรีบกลับบ้านไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคคุณจะทำยังไงกับรถคันเดิมที่ขับมาคนชุนเอ้ยกลับมาชนคุณกลับมาไอ้เหี้ยอะไรวะโอ้ยกลัวเหรอรอบนี้ออกของแท้งกับ AD มาแล้วเดี๋ยวมาเป็นเกมเลยรีบกระโดดหลบเหมือนเดิมแล้วรีบเข้าบ้านพลังลับทำให้รถปิวก็ได้นะบ้าไม่มีหรอกเมื่อผมกระโดดหลบรถนั้นมาได้ก็รีบวิ่งเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วเหนื่อยจริงๆแต่จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะใกล้ถึงบ้านแล้วรีบวิ่งไปดีกว่าและคุณก็วิ่งมาถึงที่บ้านที่หน้าบ้านคุณแล้วรีบเข้าไปในบ้านทันทีเมื่อผมกลับมาแล้วผมก็มาที่ห้องของผมผมก็ได้ยินเสียงเพลงแบบเมื่อเช้ายังคงค้างอยู่เหมือนเดิมผมเลยเข้าไปดูที่คอมพิวเตอร์ของผมแต่ต้องตกใจเมื่อหน้าจอคอมเปลี่ยนไปอีกครั้งรอบนี้จอคอมพิวเตอร์ของผมเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วมีแค่เมาส์อย่างเดียวแล้วก็ได้มีโน้ตที่ผมวางไว้เมื่อเช้าอยู่เหมือนเดิมแต่โน้ตรอบนี้ข้อความได้เปลี่ยนไปทำไมข้อความในโน้ตมันถึงเปลี่ยนไปวะรอบนี้มันเขียนว่าดูเหมือนคุณจะรอดกลับมาได้สินะถือว่าเก่งใช้ได้เลย
แต่ตอนนี้ผมก็มั่นใจแล้วว่าคุณก็พร้อมที่อยู่พร้อมที่จะเข้าสู่โลกแห่งใหม่นี้แล้วสินะเราเจอกันทำไมมันเหมือนจะรู้ทุกๆอย่างเลยวะเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เข้าไปโลกนั้นเราก็ไม่ต้องมาเจออะไรบ้าๆบอๆแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นกูจะเข้าไปท้ายมันจบๆโลกแห่งใหม่อะไรนั่นมันต้องจบเอ๊ะคุณไม่ได้ลังเลอะไรทั้งสิ้นพร้อมจะโกนออกมาดังๆว่ามาเลยกูพร้อมแล้วพิมพ์คำว่า readyให้เหมือนเลยนะเดินแล้วนะเรดดี้กูต้องพิมพ์เม้นใช่ไหมเนี่ยได้แล้วเรดดี้มันไหนอ่ะพิมพ์เว้นบรรทัดก็ได้อ่ะเอ้าเฮียเนี่ยพบข้อผิดพลาดกับคอมพิวเตอร์ตุ๊ด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 โอ้ไอเวนเดี๋ยวมันยังไม่จบเล่นกูเล่นจนกลับจะจบอะรีบก่อครับเดี๋ยวอ่านมันถามหรืออะไรวะเดี๋ยวเซฟก่อนพิมพ์คำว่าเลดี้พิมพ์ให้เหมือนเลยนะเอ้าอูแล้วพิมพ์ไงแม่งนี่กูพิมพ์ถูกแล้ว จบแล้วครับผม To be continue โลกแห่งความเฮอร์เรอร์ที่ผิดพลาดโอ้โหเป็นโลกเกมแห่งความเฮอร์เรอร์นะครับที่นี้ด้วยกูสามารถเล่น EP 0จบจุดเริ่มต้นได้แล้วขอขอบคุณเข้ามาเล่นกันมากๆเลยนะสามารถให้คำแนะนำต่อไปได้เพราะนี่เป็นครั้งแรกเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างๆอาจจะไม่ดีมากพอต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วมาเจอกันใหม่โลกแห่งเกมนะต้องขอขอบคุณช่อง Slash Spark ด้วยนะคะไปกดติดตามกันที่เจ็ดนะคะไอ้ทุยนะครับโอเคก็เล่นจบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนี่ถึง To be continue โอเคครับผมนะก็สนุกนะนะครับโอเคก็ถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะเล่นนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคคิว